สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเปามมลินครับผมผมใม่ที่จักรันั่านคงครับนี่วันนี้ก็เป็นวันที่แสนสบายกวันหนึ่งนะไมตี้ใช่แล้วครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันเบาๆนะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นเนื้อหาที่เข้มข้นอะไรมากไม่อยากให้คุณผู้ชมเครียดนักนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงในหัวข้อที่ว่าใช้หูฟังเนี่ยฟังเพลงผ่านตัวช่องหูฟังในคอมพิวเตอร์พวก PC หรือแล็ปท็อปอะไรแบบนี้นะครับเทียบกับ อ่าแบบนี้นะฮะเปรียบเทียบกับการมีแดกแอมเนี่ยแบบไหนเนี่ยจะดีกว่ากันนะครับเพราะว่ามีลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าที่แบบเพิ่งเข้ามาเล่นครับหน้าใหม่เลยนะฮะก็สอบถามเข้ามาเหมือนกันว่าเออเขาใช้กับหูฟังเนี่ยนะครับเวลาที่เขานั่งทํางานหรือแบบเล่นเกมอะไรเงี้ยบางทีเขาก็ใช้แบบง่ายๆก็คือแบบเสียบเข้าไปอย่างนี้เลยเข้าที่ช่องหูฟังของคอมพิวเตอร์เลยครับทีนี้เนี่ย เขาก็สอบถามเข้ามาว่าไอ้พวก DACM ต่างๆเนี่ยที่เราเอามาใช้ฟังเพลงกันเนี่ยเวลาเอามาเชื่อมต่อแบบเพื่อดูหนังเล่นเกมอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะดีไหมครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันประเด็นนี้อ่าเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเจ้าตัว DACM กันก่อนดีกว่าครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าปกติแล้วนะครับในตัวคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยพวกนี้มันก็มีเขาจะใช้เป็นพวกซาร์การ์ดอะไรพวกนี้ใช่ไหมมีซสาร์การ์ดมีวงจรเกี่ยวกับเสียงมาให้อยู่แล้วนะครับซึ่งเวลาที่เราเสียบ หูฟังเข้าไปเนี่ยคือแน่นอนแหละเสียงออกถ้าหากว่าใครก็ตามที่เขาแบบประกอบคอมเองหรือว่าถ้าหากว่าแบบว่าไปร้านคอมแล้วเห็นเวลาที่แบบช่างเขาแบบถอดเคสออกมาหรือแม<อ>้แต่ตัวที่เป็นตัวนี้เลยนะ,ะตัวแลปท็อปเนี่ยเวลาเราเลือกออกมาเนี่ยมันก็จะมีเป็นเหมือนกับว่าแผงวงจรอ,อยู่ที่ต่อไอตัวสามใช่เป็น board ออนบอร์ดสอะไรเงี้ยอยู่ตรงนั้นด้วยครับผมซึ่งถ้าหากว่าเป็นตัวแดกแอมนะครับผมมันก็เหมือนกับว่าเราจะมีซาวการ์ดอีกตัวหนึ่งเนาะซึ่งมาเสียบเข้ากับตัวแลปท็อปของเรา ครับแล้วก็เสียบสายเนี่ยเข้าไปตัวแดกอีกทีหนึ่งใช่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็น external d ดกแล้วกัน้าอย่างั้นนะครับเพราะว่าปกติแล้วในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็มีวงจรพวกนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าด้วยการออกแบบเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องเสียงเนี่ยมันค่อนข้างละเอียดอ่อนครับไม่เหมือนกับการประกอบคอมพิวเตอร์อะไรแต่ละแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีอ่าใช่แบบเฉพาะทางแล้วโดยธรรมดาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบว่าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะไม่ค่อยเน้นด้านเสียงเท่าไหร่คือเขาจะแบบไปแบบโฟกัสในเรื่อง CPU ความเร็วแรมใช่ไหมกัดจอนะครับแล้วพวกใบพัดพวกการระบายความร้อนนู่นนี่นั่นนะฮะในเรื่องของเสียงเนี่ยก็คือแบบพอใช้ได้แหละคือเสียบไปก็มีเสียงออกฟังได้แน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามาเจาะลึกในรายละเอียดของตัวเสียงที่ได้ออกมาจริงๆเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีโน้ตบุ๊กตัวไหนในที่คุณภาพเสียงที่แบบอยู่ในเกณฑ์ที่แบบดีเลิศเลยนะคือแบบพอใช้ได้ มีค่อนข้างดีอะไรประมาณนี้นะครับไม่ถึงกับแบบฟังแบบจริงจังนะฮะก็จะเป็นตัวที่เ,เราจะมาพูดถึงในเรื่องที่ว่าเป็นแดกแอมเนี่ยทำไมมันถึงดีกว่านะครับอย่างแรกเลยนะครับผมก็คือว่าเวลาที่เราเชื่อมต่อเข้ากับตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยทังเสียบปุ๊บเลยนะวงจรทั้งหลายแหละพวกนี้นะครับเวลาที่เขาออกแบบมาเนี่ยมันจะเน้นประสิทธิภาพไปทางเรื่องของการใช้งานแบบที่ไมตี้บอก ซึ่งในเรื่องของคุณภาพเสียงเนี่ยคือเขาไม่ได้เน้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีการจัดการ Noise ที่ดีครับอ่าต่อมานะครับในเรื่องของระบบไฟแน่นอนว่าพอเป็นตัวแล็บท็อปหรือ PC ก็แล้วแต่นะครับระบบไฟเนี่ยมันก็ต้องเลี้ยงเข้าไปเลี้ยง CPU ใช่ไหมจ่ายไปที่หน้าจอเรื่องของเอาซ s u p p l y ดูนี่นั่นต่างๆเพื่อเน้นประสิทธิภาพของตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยให้มันดีที่สุดแต่ว่าในเรื่องของวงจรเสียงเนี่ย ตัวไฟเนี่ยมีความสําคัญมากเหมือนกันถ้าเกิดการจ่ายไฟมาเลี้ยงไม่เพียงพอหรือว่าการจัดการน้อยจากวงจรบนบอร์ดอื่นๆน่ยมันมีเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอ่กั๊ดจอ,นะอระพัดลมใช่ไหมถ้าเกิดว่าพวกนี้มันจัดการน้อยไม่ได้ไม่ดีพอเนี่ยน้อยต่างๆเนี่ยมันก็จะมากองอยู่ที่ช่องหูฟังจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าถ้าหากว่าใครก็ตามนะฮะผมที่แบบเคยใช้ไม้ที่เป็นแจ็คตัวสีแดงๆแล้วจุดห้าเหมือนกันเนี่ย จะมีปัญหาไม่ช็อตบ่อยมากคือแบบว่าแบบเฮ้ยเวลาเราใช้คุยสกายถ้าเป็นเมื่อก่อนนะก็จะเป็นสกายเอ็มเอเนะโอ้โหเอ็มเอสเอ็นเก่ามากหรือว่าถ้าเป็นปัจจุบันหน่อยก็อ่าซูมดิสคอร์ดอะไรพวกนี้นะไมมันก็จะมีการช็อตบ้างอะไรบ้างนะอืแต่ถ้าหากว่าเรามีตัวที่เป็นแบบว่า Sound s ซาว d การ์ดตัวนึงแยกออกมาเนี่ยคุณภาพเสียงมันจะดีมากหรือว่าแม้กระทั่งตัวที่เป็นไมโครโฟนที่เป็นเรียกว่ายังไงดีนะเป็นตัวไมโครโฟน USB เนี่ยที่เราเสียบปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการจ่ายไฟให้กััับบตวมคร มันก็จะทําให้เสียงไมเนี่ยชัดมากๆถูกต้องนะครแต่ในกรณีที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการฟังเพลงฟังเพลงนะฮะแน่นอนว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับอย่างนี้แหละมันเป็นหลักการเดียวกันเลยเป็นหลักการเดียวกันอย่างเช่นเวลาที่เขาต้องการทําให้ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมีประสิทธิภาพดีรวดเร็วใช้งานได้ลื่นไหลแรงเขาก็ต้องจ่ายพลังงานไปที่ตัวหัวใจหลักของมันนะครับอย่างเช่นตัวแดกแอมป์เนี่ยถ้าอยากจะให้เสียงดีไฟต่างๆการออกแบบวงจรต่างๆมันก็ต้องถูกต้องครับ มาที่ตัวแดกแบบเต็มๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณผู้ชมเนี่ยเคยลองแบบเอาแดกแอมมาลองต่อเนี่ยจะรู้ว่ามันให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่ามากๆเพราะอะไรฮะอย่างแรกเลยการบายพาสสัญญาณครับต่อเข้าไปปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเชื่อมต่อผ่าน USB <V Sophie> USB A ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีเป็น USB C ละโน้ตบุ๊กหลายๆรุ huh ่นมี USB C มาให้ละใช่ไหมก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับ โดยการที่เราเสียบเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการบายพาสสัญญาณทั้งหมดเลยที่เกี่ยวกับออดิโอนะฮะเวลาที่เรากดเล่นเพลงลงไปกดดูคลิป YouTube หรือแม้แต่ตอนเล่นเกมเสียงต่างๆที่เคยถูกประมวลผลด้วยตัวออนบอร์ดของตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับมันจะถูกดึงออกมาประมวลผลที่ตัว d ดกแอมแทนซึ่งไอตัว d ดกแอมพวกนี้นะครับมันก็จะมะีในเรื่องของตัวชิปเสียง ชิปเสียงคุณภาพสูง <c oughs> นะครับมีออฟแอมคุณภาพสูง <c oughs> มีการลดสัญญาลรบกวนที่ดี <c oughs> นะครับวงจรข้างในต่างๆเนี่ยคือออกแบบมาสําหรับออดิโอเกรดหรือการฟังเพลงโดยเฉพาะมันทําให้ผมนึงถึงตอนที่ผมนเนี่ยเวลาที่เราทําเพลงเนาะมันก็จะมีเป็นซาวการ์ดตัวประมาณนี้เลยลูกประมาณนี้เลยนะ <c oughs> ตัวใหญ่เลยแล้วก็เวลาเราต่อไปแล้วเนี่ยเราแบบไม่สามารถเสียบแจ็คหัวที่มันใหญ่ได้อื <c oughs> แต่เวลาเรามีตัวซาว์การ์ดเนี่ยมันเหมือนมี USB เลี้ยงไฟมาที่ซาว์การ์ดใช่ไหมครับแล้วเราก็จะมีหูฟังมอนเตอร์อันนึงเนี่ยที่เป็นแบบเป็นแจ็คตัวใหญ่เลยเสียบเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้แบบเราฟังเสียงได้แบบมอนเตอร์ได้ดีขึ้นด้วยเสียงทุกอย่างก็จะถูกอัปเกรดขึ้นมาใช่ <นะ S 1> เพราะว่าถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแดกหรือตัวซาว์การ์ดเองนะครับที่ใช้อัดเสียงหรือว่าใช้ฟังเนี่ยเวลาเราเสียบเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะมีเป็นไดเวอร์อุปวซ์ขึ้นัตว พอเราเสียบเสร็จปุ๊บมันก็จะถามเราเลยว่าเฮ้ยอยากจะฟังเสียงผ่านตัวซาวด์การ์ดของตัว Scarlet ็ตทูไอทูไหมอ่าใช่แต่ถ้าเอาเป็นแดกแอมก็จะเป็นแบบเซอร์ได้ไล้นิ่งอ่าชิลิกอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมมันก็มีหลายแบบนะครับคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับมีตัวแบบที่แบบตั้งโต๊ะคือแบบตัวแบบเบิ่มๆเลยนะฮะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยตัวสินค้าที่เป็นแดกแอมประเภทนี้นะครับมีขนาดที่เล็กลงมาก สามารถพกพาใช้กับมือถือได้นะครับใช้กับแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับและที่สําคัญก็คือในเรื่องของคุณภาพเสียงเดี๋ยวนี้ราคาแบบเริ่มต้นอ่ะคือเสียงก็ดีแล้วนะอย่างตัว dc 0 3นสาใช่อย่างของ i อเบโซ่ดีซีสุนทรสามอันนี้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าราคาอยู่ที่พันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยให้คุณภาพเสียงที่ดีมากแล้วนะในช่วงราคานี้นะครับดีกว่าการฟังแบบ เชื่อมต่อผ่านช่องหูฟังของตัวคอมพิวเตอร์ซะอีกนะครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปครับว่าเวลาที่เราเล่นผ่านคอมพิวเตอร์เนี่ยนอยจากซาวการ์ดจากตัวอื่นจากพวกการ์ดจอนะค,ะครับพวกนี้มันเข้ามาก่อกวนในเรื่องของตัวเสียงได้ซึ่งแน่นอนพวกนี้มันไหวเพราะว่าผู้ชมอาจจะเคยสังเกตนะอาจจะเคยสังเกตว่าแบบตอนเราเสียบหูฟังอยู่ใช่ป่ะแล้วเราเอาตัวมือถือ มือถือนะไปวางใกล้ๆอ่ามันจะตัดตัดตัดเวลาแบบมีมีเอสเอ็มเอสเด้งเข้ามาใช่ไหมหรือแบบมีคนกําลังจะโทรเข้ามาเนี่ยมันจะมีและสัญญาณแทกเข้ามาพวกเนี้ยมันไวต่อเสียงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดการจัดการที่ไม่ดีเนี่ยนะครับคุณภาพเสียงไม่มีทางที่จะออกมาดีได้แต่ไม่ได้หมายความว่าพอมาเสียบกับแดกปุ๊บโอ้โหจับกีตาร์ธรรมดาในการกีตาร์ไฟฟ้าขึ้นมาเลยไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือในที่คุณภาพเสียงที่ดีในที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยคือในเรื่องของความ สะอาดสะอ้านของสัญญาณคือถ้าให้เราเปรียบเทียบง่ายๆครับผมก็คือเหมือนกับประมาณว่าตัวคอมพิวเตอร์ทุกตัวหรือนโน้ตบุ๊กทุกตัวเนี่ยมีเป็นตัวซาวด์การ์ดออนบอร์ดที่เขาให้มาอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ยังแบบคุณภาพมันจะยังไม่เท่ากับตัวที่เป็นแดกแอมป์ที่เป็นแบบสำหรับฟังเพลงออดิโอใช่ก็คือเป็นใช้งานแบบทั่วไปนั่นแหละค,ะครับแต่ถ้าเป็นแดกแอมป์มันก็เป็นออดิโอเกรดขึ้นมาในเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับมีน้อยซิต่ำกว่าสงัดกว่าและละเอียดของเสียง การจัดการของระบบที่ดีนะครับเดี๋ยวนี้<อ>แทบจะไม่ต้องใช้ตัวใหญ่ไปมากๆละนะฮะมันเป็นทฤษฎีเดียวกันกับที่ว่าเฮ้ยทำไมเวลาเราอัดเพลงหรืออัดไมเออย่างเงี้ยเราจําเป็นที่จะต้องแบบว่าใช้ไม่ตัวที่แบบต่บบตอพ่วงซาวการ์ดพ่วงนวนพ่วงนี่หรือแบบอาจจะเป็น USB ออะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นไม่ที่ต่อกับแจ็คตัวสายสีแดงสมัยก่อนเลยนะเสียงมันจะช็อตมากแล้วคุณภาพมันไม่ดีเพราะกาลำลังขัดมันไม่ถึงเสียงมันจะแบบโดนลดทอนล,ลงไปมันโดลลนแบบโดนบีบอัดซะจนแบบ มันก็ยังเป็นเสียงคนพูดอยู่นั่นแหละแต,แต่มันไม่ชัดเท่าเออมันไม่มีความคมชัดเท่าครับ<ช>เนื้อเสียงไม่ไม่อิ่มไม่หนานอะไรย่างเงี้ยเรียกว่่ยังไงดีนะเป็นแบบว่าทฤษฎีเดียวกันก็คือเป็นตัวของอินพุตกับเอาพุตใช่ครับ <c oughs> ผมแล้วอย่างอย่างเงี้ยตัวที่เป็นแบบเน้นการฟังเพลงโดยเฉพาะเนี่ยในเรื่องของตัวคุณภาพเองเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ขนาดด้วยเหมือนกัน <c oughs> นะแน่นอนว่าเวลาตัว d แ,แอ m ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยแห่งวงจรมันมีความใหญ่ขึ้นนะครับซึ่ง พวกนี้เขาจะมีระบบต่างๆที่เพิ่มเข้ามาครับอย่างเช่นในเรื่องของการลดสัญญาลบกวนนะครับจากตัวที่อยู่ภายในเองรวมถึงตัวสัญญาณที่อยู่รอบนอกตัวอุปกรณ์ที่เราใช้งานอยู่ด้วยนะครับสองก็คือในเรื่องของภาคจ่ายไฟที่ใหญ่ขึ้นนะครับทำให้ส่งกระแสออกมาได้ดีขึ้นน้ำเสียงเนี่ยมีดามิกที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือในเรื่องของตัวปรับกงปรับเกณฑ์ต่างๆในพวกนี้เนี่ยก็สามารถที่จะ ให้เลี้ยวแรงเพื่อขับหูฟังตัวใหญ่ๆได้ดีขึ้นในทางระหว่างในการอธิบายให้เข้าใจง่ายก็คือประมาณว่าถ้าหากว่าเรามีหูฟังเนี่ยที่เป็นตัวไฮเอ็นที่แบบว่าเฮ้ยมันจะต้องใช้กําลังขับที่เยอะเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันใส่กับตัวแบบต่อตรงมันไม่พอ,อมันจะเป็นต้องมีแดกเนี่ยมาช่วยขับเพิ่อมอีกใช่ครับอันนี้คือพูดถึงในกรณีที่เป็นหูฟังแบบตัวใหญ่ๆที่แบบแบบเริ่มแบบจริงจังมากๆแล้วนะเริ่มจริงจังขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีหลายขนาดให้เลือกซื้อนะครับอย่างตัวในรูปมันจะเป็น ขอ,องวูออเดีโอนะครับเดอร UH สิบเอ็ดอย่างเงี้ยตัวมันก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นฟีเจอร์ที่ตัวแดกเนี่ยพิเศษกว่าซาวออนบอร์ดที่ให้มากับคอมพิวเตอร์เนี่ยคือหูฟังบางตัวนะพี่เปาที่ผมไปเห็นมานะในร้านเรามันก็จะมีตัวที่เป็น3 5แล้วก็เป็นตัวที่ใหญ่กว่า3.5ด้วยเช่นเดียวกันคือสายแจ็คของหูฟังแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสายแจ็คแบบหลายรูปแบบถูกต้องมีทั้งแบบบาลานซ์มีทั้งซิงเกิลเอ็นมี มี XLR อันนี้คือแบบอยู่ที่การใช้งานแล้วนะครับ<ช>มันมีความแตกต่างกันแต่ว่าในแง่ของการที่เราเอามาใช้งานฟังเพลงหรือว่าดูหนังหรือว่าจะเล่นเกมเนี่ยผ่านตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยคือแนะนําเลยว่าควรที่จะต้องมีดักแอมนะครับรไม่ว่าจะเป็นไซส์ไหนก็ตามถ้าเป็นตัวดักแอมเนี่ยมันก็จะมีดักแอมหลายแบบอย่างเช่น DC 0 3เนี่ยก็ใช้สลับแจ็ค3.5 <5 S 2> ใช่ครับถ้าว่าเป็นตัว0 4เนี่ยก็เป็น บาล<ช>านซ์สี่จุแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับเป็นคนที่แบบเริ่มต้นเหมือนลูกค้าที่สอบถามเข้ามาเนี่ยนะครับ,รบก็ใช้เป็นตัว3.5ไปก่อนก็ได้นะครับคือมีหูฟังที่เราชอบอยู่แล้วอะ่ะเราอาจจะยังไม่ต้องซื้อหูฟังใหม่ก็ได้นะครับใช้เป็นตัวแดกแอมพวกนี้มันมีประสิทธิภาพดีกว่าเวลาที่เราฟังผ่านคอมพิวเตอร์เนี่ยเสียงมันจะดูแบบอับอัทึบทึ แห้งๆนะครับแหลมก็เป็นแหลมแบบที่มนๆอะไรแบบนี้นะฮะและตัวแดกแอมเนี่ยเองหนึ่งกิมมีของเขาเลยก็คือแต่ละตัวเนี่ยจะมีคาแรค c เตอร์เสียงที่ไม่เหมือนกันใช่ครับก็แน่นอนครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่คนฟัง ถูกต้องอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยชอบฟังเสียงสไตล์ไหนบางครั้งหูฟังเรามาแบบมาย่านนี้แล้วนะถ้าเราซื้อแดกแอมที่แบบมันแบบว่าคลแลบย่านเดียวกันด้วยเองนะมันจก็จะหรือว่าบางคนอาจจะไม่ชอบอย่างนั้นก็ได้บางคนอาจจะชอบแบบเกลี่ยเกลียนะเกลียอย่างเช่นสมมติหูฟังเราเบสไม่เยอะอ่าเบสหูฟังเราเบสไม่เยอะเราก็หาแดกแอมที่มันเสริมเบสขึ้นมาอะไรแบบนี้นะฮะมันก็อยู่ที่จะเล่นมันพลิกแพงได้พวกนี้ไม่มีผิดมีถูกนะครับสามารถปรับ เล่นได้ตลอดเวลาถ้าไม่รู้ว่าแบบจะไปดูต้องแบบเริ่มตรงไหนเนี่ยก็ไปดูรีวิวที่ผมทําไว้ก็ได้ที่พี่เปาหาข้อมูลมาให้รวบรวมอะไรนะรีวิวแดกแอมใช่ไหมตัวนั้นนี่ก็จะมีแต่ตัวที่ราคาไม่แพงแล้วก็คุ้มค่านะเซอร์ตาไลนิงอะตอมโปรคิวดิลิกอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยนะฮะอะไรนะอีกตัวหนึ่งชื่ออะไรนะแบล็กไฟดักออนไฟดักออนไฟของออเดอเควส t อันนั้นก็ดีอืมใช่คือที่เรานําเสนอในคลิปนั้นนี่มีแต่แบบ ตัวที่ราคาไม่แพงแล้วก็ใช่เนี่ยแล้วก็จะมีอันนี้นะครับตัวเอ r m เ n e อีเกซึ่งแน่นอนว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันมีการใช้งานหลายแบบนะอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าคุณผู้ชมเนี่ยคือตั้งใจจะซื้อ d ดกแอมเนี่ยเอาไว้ใช้กับตัวแล็ปท็อปหรือว่า PC โดยเฉพาะนะฮะก็เลือกเป็นตัวอย่างเนี่ยตัวเอ r m เ n e อีเกอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นหัว USB-A ก็เสียบเข้าช่อง USB ปกติแล้วก็ใช้งานได้เลยคุณไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะ เมื่อเราเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยระบบมันจะออโต้ดีเทคให้เรารนะครับเราก็สามารถเอาหูฟังเนี่ยมาเสียบที่ช่องหูฟังนี้ได้ทันทีนี่พนะี้เปล่าผมมีคําถามด้วยผมว่าหลายๆคนน่าจะสงสัยเหมือนกัน,น,นว่าลูกอมอันนี้เป็นลูกอมอะไร <c oughs> ใช่อันนี้เป็นคําถามที่ผมสงสัยัี่แห่ตอนผมทําเพลงเลยคือสมมุติว่าเรามีอ่าหูฟังที่แจ็คตัวใหญ่ใช่ไหมเป็นเป็นแบบว่าเหมือนกับหูฟังมอนิเตอร์เพลงนี่แหละนะ แต่ไอหูฟังในนี้นแจ็คมันสามารถถอดได้ครับอย่างที่พี่เปาอยู่ตรงโตพี่เปาก็จะมีแบบเป็นสายแจ็คที่แบบเสียบแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นแบบให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงอะไรย่างี้ใช่ไหมครับ,รบถ้าหากว่าเราถอดไอตัวนี้ออกเนี่ยหรือถ้าเราใส่เข้าไปแล้วเราไปเสียบเนี่ยเสียงจะแบบมีการเปลี่ยนประสิทธิภาพไหมมีฮะใช่ไหมมีแน่นอนในเรื่องของตัวหัวแจ็คพวกนี้มันอยู่ที่การนําสัญญ,ญาณอ,อยู่ที่การออกแบบตัวถ้าเอาแบบลึกๆเลยมันก็จะอยู่ที่การออกแบบตัว ขั้วต่างๆการเชื่อมต่อการเขาเรียกไรนะการจัดการน้อยต่างๆอะไรพวกนี้ว่านําสัญญาณได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งในแต่ละค่ายเนี่ยมันก็มีเทคโนโลยีที่อาจจะแตกต่างกันหรือบางค่ายาจะเป็นเทคโนโลยีเดียวกันได้ซ้ำเพียงแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนชื่อใช้ชื่ออื่นอะไรเงี้ยใช่ตัวเดียวกันนะครับหรือว่าก็เป็นเทคนิคการปรับจูนของแต่ละค่ายอะไรมันก็มีผลครับซึ่งตัวหัวแจ็คพวกนี้ไม่ว่าจะเป็น บาลาน2.5 4.4เนี่ยเสียงก็ไม่เหมือนกันนะถึงมันจะเป็นบาลานเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่ว่าลักษณะการใช้งานของเราดีกว่านะครับ,รบว่าเราฟังแบบไหนแล้วเราแฮปปี้ที่สุดนะฮะแต่จากที่ผมไปฟังมานะก็คือถ้าเป็นแบบว่าไอ้ตัวมอนิเตอร์ที่ผมฟังตอนนั้นเนี่ยถ้าใส่เป็นโด3.5ประสิทธิภาพมันก็ดีนะแต่ไม่ดีเท่ากับว่าไปใส่ให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ไปเสียบเข้ากับตัวเสารีกาีขึ้น ก็แน่นอนได้อิทธิพลจากซาวการ์ดหรือตัวแดกแอมด้วยอยู่แล้วนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นก็ถ้าคนกําลังสงสัยว่าแบบเฮ้ยเราแบบซื้อแดกแอมกันอันนี้มันจะช่วยไหมก็ต้องบอกเลยว่ามันช่วยจริงๆใช่ครับผมอยู่ที่การใช้งานเลยดูก่อนว่าอย่างแรกนะดูก่อนว่าเราเนี่ยจริงจังกับตรงนี้ขนาดไหนถ้าแค่ใช้งานทั่วไปคุณไม่ต้องซื้อแพงใช้งานทั่วไปหมายถึงอะไรหมายถึงฟังเพลงฟังเพลงสตรีมมิ่งฟังสปอ t i ิฟายเปิดยูทูบครับอาจจะมีดู Netflix บ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยคุณไม่ต้องซื้อแพง หลักพันต้นๆสองพันอะไรเงี้ยคุณซื้อได้เลยใช่คุณซื้อได้เลยดีกว่าตัวที่อยู่ในโน้ตบุ๊กแน่นอนนะครับถ้าคุณจริงจังขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับใส่หูฟังเริ่มแบบเป็นบาลานซ์แล้วอะไรละมีหูฟังที่เป็นสายบาลานซ์มาอย่างนี้ใช่ไหมก็อาจจะเลือกเป็นตัวแดกแอมที่มีช่องบาลานซ์เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งไอ้เจ้าช่องบาลานซ์เนี่ยมันก็จะเป็นการแยกกล่าวออก เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราฟังเนี่ยมันจะค่อนข้างสงัดกว่าแล้วก็ได้เรี่ยวแรงที่ดีกว่ามาเต็มกว่านะฮะถ้าหากว่าเป็นแบบว่าแดกแอมบางตัวที่เขาแบบว่าฟีเจอร์แบบจัดๆนี่นะเขามีพอร์ตให้เสียบเต็มเลยนะใช่อ็จะเป็นตัวหญ่่อถอตพอร์ตได้ด้วยถอดแล้วเปลี่ยนแบบเปลี่ยนพอร์ตได้ด้วยโอ้โหแบบสุดยอดมากตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าถ้าคุณผู้ชมนะจริงมันมีหลายสเต็ปแหละคือแบบเอาแบบเริ่มต้นก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ไม่ต้องซื้อแพงนะครับจริงจังขึ้นมาหน่อยฟังเพลงสตรีมมิ่ เล่น Tidal เล่นไฟ MQA รับเริ่มจริงจังกับเสียงมากขึ้นใช่ปะ่ะฟังไปเรื่อยเรืเฮ้ยเริ่มจับทิศทางเสียงได้วะ่ะเ,เริ่มเห็นความแตกต่างที่มากขึ้นนะฮะค,ค,คุณก็หาซื้อแอมในราคาที่สูงขึ้นได้เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่ดูมีรายละเอียดดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถ เล่นพวกไฟ MQA ได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ลองได้เราพูดถึง MQA อะไรหลายคนอาจจะสงสัยว่า MQA คืออะไรถ้ายังไม่รู้ก็แนะนําให้ดูคลิปว่าทําไมต้องใช้ไททอลของเราเราจะได้มีมันเรามีการอธิบายเรื่องไฟล์เสียงแบบ MQA Lossless r c ไว้แล้วนะครับนะหรือจะไลน์มาถามก็ได้อยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงนี้ขอบจอเนี้ยอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้แนะนําโดยเดเปาโดยตรงเลยนะครับผมก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับซึ่ง อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับกำลังมองหาตัวอุปกรณ์ที่เป็นแดกแอมเล็กๆแบบนี้สามารถลองเข้าแวะเข้ามาที่ร้านได้นะมาทดลองฟังดูนะที่เลือทงเนี่ยจะมีแดกแอมเยอะมากนะครับก็สามารถมาลองได้มีตั้งแต่แบบเริ่มต้นเลยนะจนแบบแอดวานเลยจนแบบสุดเลยจนแบบจริงจังแบบเป็นตั้งโต๊ะตัวใหญ่ๆไปเลยนะครับราคาแบบแพงๆเผมเคยวันนั้นนะผมไปเบิกเดโมแล้วไปเจอแดก เป็นเครื่องใหญ่เลยอะใช่ยังครับหูฟังนึกว่าเครื่องเล่นดีวดีสมัยก่อนเออใช่แล้วมันหนักมากเลยนะเพรแบบว่าหูฟังตอนนั้นน่าจะเป็นตัว Hi ไฟแมนมั้งที่เป็นบอดี้เป็นไม้อะแล้วก็ครอบฟังสี่กิโลแบบเสียงเพาะมากชอบเลยใช่ชอบเลยแต่คืออารมณ์มันคนละแบบเลยนะใช่อืเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบางทีแบบเรามีหูฟังตัวที่เราชอบอยู่แล้วครับเคยใช้งานผ่านกับคอมพิวเตอร์แบบเนี้ยนะครับคิดว่ามันได้ความสะดวกก็จริงนะครับแต่ว่าในเรื่องของเสียงเนี่ย มันสู้แบบการเชื่อมต่อแยกออกมาไม่ได้ใช่แม้แต่ในตัวมือถือเ <c oughs> องก,ก็เช่นเดียวกันถูกต้องนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มีให้เลือกเยอะแยะครับว่าถ้าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าใช้คอมพิวเตอร์อย่างเดียวก็เลือกเป็นแบบหัว USB-A <c oughs> ใช่ไหมอ่า <c oughs> ก็เชื่อมต่อกับพอร์ต USB ได้เลย <c oughs> หรืออย่างบางรุ่นอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะใช้กับมือถือได้ด้วย <c oughs> ใช่ไหมก็จะให้เป็นสายเปลี่ยนมา <c oughs> คือแบบถอดเปลี่ยนเป็นใช้คอมพิวเตอร์ ใช้กับ USB C บใช้กับ iPhone อะไรแบบนี้ตัวเป็นหูฟังเกมมิ่งบางซีรีส์นะครับผมนะหลายหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยเกมมิ่งแบบพี่ผมเล่นเกมเนี่ยถ้าหากใครเล่นเกมก็น่าจะรู้ล้วาแบบผมต้องซื้อแดกด้วยเหรอครับอะไรเงี้ยผมก็แค่ต่อมันก็ฟังได้เหมือนกันจริงไหมใช่ครับแต่ต้องเน้นย้ำตรงนี้ครับผมว่าหูฟังบางรุ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสตีซีรีส์คอแซอะไรเงี้ยเขาจะมีตัวแดกแถมมาให้ด้วยครับซึ่งไอตัวแดกตัวนี้มันก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเพราะอย่างที่เราบอกไปว่าแดกแต่ละตัวเนี่ยมันจูนได้เหมือนกนนแ่บบวา็ยยจจะชูใ ระเบิดย่านเท้าย่านอะไรพวกนี้ก็จะทําให้เล่นเกมอย่างลดแล้วก็ได้เปรียบหรืออย่างอย่างของตัวพวกไฮเปอร์เอ็กอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะมีตัวที่เป็นแบบโฟกัสเสียงเท้าใช่ไหมถ้าใครเล่นพวกแบบพับจีคอร์บิวตี้อย่างเงี้ยคอร์เตอร์สไตล์อ้คอร์เตอร์สไตล์อะไรพวกนี้เราสามารถที่จะปรับไปโฟกัสเสียงเท้าได้อะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็ช่วยให้การเล่นเกมเนี่ยมันดูสนุกขึ้นนะครับที่สําคัญก็คือว่ามันได้ทะลดอ่ะนะฮะบางทีแบบเราฟังผ่านคอมอย่างเงี้ย เราเสียบเข้าพีซีตรงๆเนี้ยฟังว่าไอเสียงเท้ามันก็ได้ยินนะไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินแต่ว่าได้ยินเบาแล้วก็ทิศทางอาจจะไม่ถูกต้องอ่ะครับอ่ามันขาดเรื่องของมิติเสียงคือถ้าให้ผมเล่าอีกสักเหตุการณ์หนึ่งคือคือตอนนั้นนะผมเล่นเกมแล้วตอนนั้นผมเพิ่งได้ซาวการ์ดใหม่ๆอือคือยังไม่มีหูฟังครับแล้วตอนนั้นก็คือผมก็ใช้หูฟังมอนิเตอร์เพลงนี่แหละกับไอซาวการ์ดตัวที่ใช้อัดเพลงนี่แหละ้ะวเล่นเกมปรากฏว่าแบบไอเสียงมันดีขึ้นเยอะครับผมมันช่วยได้เยอะมากกับอีก กลุ่มคนประเภทหนึ่งที่น่าจะต้องใช้ d ดกแอมแน่ๆเลยนะก็คือกลุ่มคนที่ใช้มือถือในรุ่นที่เป็นแบบเริ่มรุ่นจะเป็นรุ่นใหม่ละ,อ,ะอย่างเช่นของผมเนี่ยที่เป็นตัวซัมซุงกาเล็กซี่โนนสิบกับอของฝั่ง a p p l ปิลที่เขาจะชอบขายดังโก้เนี่ยซึ่งดังโก้กับราคาแดกเนี่ยจริงๆผมว่าราคาห่างกันไม่เยอะนะอ่าใช่ครับเพราะถ้าหากว่าเราซื้อดังโก้มาอย่างเดียวมันอาจจะได้ในเรื่องของการสะดวกในการใช้งานแต่ถ้า,าเราได้ซื้อตัวแดกเนี่ยมันจะช่วยเหมือนกับเพิ่มคุณภาพเสียงด้วยในราคาที่ใกล้เคียงกันใช่คิด่าี คือถ้าไม่มีดองเกิลเลยนะมือถือนะไม่มีดองเกิลใช้ไม่ได้ครับมีดองเกิลใช้ได้แต่แต่ว่าใช้ได้ใช้ได้เสียงดีเออต้องจะเป็นสเต็ปแบบนี้นะฮะหรือลองนึกภาพง่ายๆนะครับคุณอาจจะบอกว่าก็มันมีช่องหูฟังอยู่แล้วก็ใช้ได้เนี่ก็ใช้ได้ใช้ได้จริงครับยกตัวอย่างให้ฟังละกันเปรียบเทียบง่ายๆอย่างเช่นเคยเห็นไอ้นี่ไหมช้อนช้อนพลาสติกอ่ะ ช้อนพลาสติกที่ปลายมันเป็นซ่อมอะอ่าอ่าเป็นช้อนนะแต่ปลายเป็นอยัากๆเป็นซ่อมอะคือถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แต่ถ้าคุณมีซ่อมแยกออกมามันดีกว่าไหมครับอ่าใช่ไหมมันก็ถนัดกว่าทําอะไรก็ง่ายกว่าจะตักจะจะม้วนเส้นอะไรก็ง่ายขึ้นเปรียบเทียบให้แบบชัดสุดๆเลยนะก็คือเหมือนเราขับรถอีโคคาร์เราเติม E ยี่สิบกับเติมเก้าห้าอ่าประมาณนั้นเลยก็คือแบบกําลังขับตัวเครื่องอะไรเงี้ยมันจะเร่ง้อ่าถูกต้องก็คือสามารถใช้ได้ มีใช้ได้แบบมีประสิทธิภาพด้วยนะครับไม่ใช่แบบแค่ใช้ได้เฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้นะครับมีผลทุกอย่างนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับพวกดิตอนเช่นดิตอนก็จะมีพวก USB HDMI ครับ HDMI นะฮะแล้วก็พวกหลักๆก็จะเป็นพวกออปติกโอเอะไรแบบนี้ครับถุอไม่ใช่ดิตอลดิหยอกหยอก็ถือว่าใช้งานได้แบบ มันจะมีผลหมดอะถ้าเป็นเกี่ยวกับพวกนี้ตอนนะไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนตรงไหนอะไรก็แล้วแต่มันจะเห็นผลทุกอย่างนะครับผมคำอาซีอเมื่อกี้มากแหมมาถูกจังหวะด้วยนะมาถูกจและก็ถ้าามถึงประสบการณ์ตอนนั้นก็คือตอนที่ผมได้รีวิวแดกอะที่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบตัวนั้นช่วงจะปีใหม่พอดีครับแดกเต็มมือเลยเดินขึ้นดนลงทำรีวิวอยู่ อนนถ้าผมยังใช้หูฟังตัว Audio Technica ตัวเก่าเลยพี่เปาประมาณเจ็ดปีที่แล้วนะครับคือตัวเก่ามากคือแบบฟังทุกวันอ่ะมันก็สนุกนะเสียงมันก็ดีนะแต่พอเราเสพแอมแบบไอ้ตัวแดกแอมปบแล้วแบบเสียงมันดีขึ้นมันดีขึ้นเยอะมากๆเลยใชคือผมได้จับทั้งหมดประมาณห้าถึงหกตัวตอนนั้นอ่ะต้องขอบอกเลยว่าคุณจะเห็นความต่างนะแต่ถ้าหากว่าไม่เห็นก็ลองมาลองที่เรือธงได้เลยครับให้มาสัมผัสลองแวะเข้ามาได้ครับมันก็จะมีให้ลองเยอะครับไม่ว่าคุณจะเป็น อมองหาแบบการใช้งานประเภทไหนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการฟังเพลงคุณอยากเน้นฟังเพลงไปเลยก็มีนะครับมีเยอะด้วยนะครับอยากจะเน้นในเรื่องของการเล่นเกมมันก็มีเหมือนกันมีสกูลที่เป็นพวก HyperX อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับหรือบางคนอาจจะชอบแบบแกจิตที่แบบเหมือนกับของตัว iPhone ที่เป็นตัว u u s i p p t c h เนะี่ยมันจะเป็นแดกแอมที่เราต่อปุ๊บ แล้วก็แปะออกับตัวเครื่องเราได้เลยครับเ,เหมือนกับเป็นแบบว่าอุปกรณ์เสริมของ<ช>ตัวไอโฟนคระ,ะตัวนั้นก็น่ารักดีนะใช่ซีรีส <CD S 1> <laughs> ด้วยขึ้นอยู่กับว่าการใช้งานของเราเนี่ยเรามุ่งนี้ไปทางไหนเราอาจจะต้องตีตีจดตัวเองให้แตกก่อนนะครับ,รบแต่ว่าแน่นอนแหละว่าถ้ามีแดกแอมเนี่ยยังไงก็ดีกว่าในส่วนของการเชื่อมต่อโดยตรงมากๆนะฮะบถ้าหากว่ายังไม่รู้จะเริ่มยังไงดีก็มาติดต่อไม่ว่าจะเป็นจากทางไลน์นะครับผมหรือว่าจะเป็นทางหน้าร้านครับถ้าเป็นทางเรือธงก็จะอยู่ใกล้ครับมีอะไรก็ มาดูให้หน่อยก็ลองติดต่อเข้ามานะครับหรือลองแวะเข้ามาทดลองฟังดูนะครับอาจจะคุณอาจจะมีตัวอ่อตบุ๊กเกมมิ่งนะฮะคุณก็ยกมาก็ได้มาลองได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นสายเกมเมอร์จ๋าเลยนะแนะนําลองไปที่สาขาพรากอนตรงนั้นเนี่ยจะมีเป็นเกมมิ่งโซนจะมีเกมมิ่งประจําไว้อยู่ที่พรากอนนะก็ลอง บอกน้องวินก็ได้นะครับติดต่อน้องวินพลากรอนนะฮะก็พูดถึงเรื่องแดกอมแล้วมันไม่ได้มีไว้ใช้ในเรื่องของการฟังเพลงได้อย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นการดูหนังแลดูใน็ตฟิกเน็ตฟิกนี่ยิงเป็นโคเดกที่แบบว่าไม่ใช่โคเดกทั่วไปมอืก็เปจะไม่ใช่แบบว่า aac s b c เนอะมันก็อยู่ที่ว่าเรา ใช้งานด้านไหนอย่างที่<ช>บอก<ช>คือถ้าเน้นในเรื่องของการดูหนังเล่นเกมเนี่ยมันก็อาจจะไปทางเดียวกันได้นะครับ<ช>คือมุ่งเน้นมาทางนี้นะฮะ<ช>ส่วนถ้าจะเน้นฟังเพลงจริงๆจังเนี่ยมันก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งมีให้เลือกเยอะครับลองแวะเข้ามาดูก่อนได้นะฮะว่าคุณเป็นคน ใช้งานแบบไหนนะครับคือลองเทียบกับการเชื่อมต่อตรงๆกับโน้ตบุ๊กคุณเลยก็ได้นะครับผมอันนี้เห็นผลแน่นอนสําหรับใครก็ตามที่แบบว่าอาจจะเรียกว่าไงเดฮิวคอนโดอย่างเงี้ยต้องใส่หูฟังอะไรเงี้ยนะล้วอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเสียงในอัตรลดเนไม่ว่าจะเล่นเกมดูหนังหรือว่าฟังเพลงเนี่ยได้ในบ้านได้ไหมไม่อยู่คอนโดอยู่บ้านได้ไหมก็ได้ครับสําหรับคนาสำหรับคนที่อาจจะแบบมีลูกแล้วตอนดึกเราห้ามเสียงดังอะไรเลยแต่เราก็ยังอยากจะแบบได้รับอัตราดเหมือนกับเอ้ย เราฟังแบบดูหนังแล้วต้องแบบฟินอะไรต้องกระหึม่มกระหึ่มหน่อยใช่เพราะว่าแบบ<ๆ>ในในเรื่องของเกมมิ่งเนี่ยเราแบบผมไม่อยากจะให้เราไปโฟกัสในเรื่องของเสียงเท้าเสียงระเบิดอย่างเดียวบบางครั้งเราเล่นเกมที่เป็นแบบเกมเนื้อเรื่องอย่างเงี้ยอืแบบในเรื่องส่วนของแบบไดะล็อกเวลาตัวละครเ<อ>ขาพูดแบบดนตรีในเกมหรือว่าแบบซาวเวลาฟันดาบฟันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีส่วนอ่าครับผมซึ่งในเรื่องของการใช้งานเกี่ยวกับตัวแดกแอมที่เป็นเกมมิ่งเนี่ยครับ มันก็จะมีพวกออปชันพวกนี้ให้เลือกปรับเยอะมาส่วนใหญ่มักจะมีเป็นเป็นแอปพลิเคชันเป็นซอฟต์แวร์ใน <software S 2> ในคอมนะครับเราสามารถเลือกปรับได้เลยจะเอาเป็นมูวี่มิวสิกเกมมิ่งใช่ไหมก็จะมีให้เลือกปรับแบบนี้ออปชันมันจะเยอะหน่อยถ้าเป็นเกี่ยวกับข,ของเกมาการเล่นเกมอะไรพวกนี้นะครับหรือใครก็ตามมีความรู้เรื่องซาวด์อยู่นะครับผมก็สามารถที่จะปรับตามตัวแอปเองได้เลยอืถ้าเป็นตัวแพงๆแบบตัวละหมื่นกว่าสองหมื่นเนี่ยเราสามารถปรับเบสปรับอะไรแบบตามใจชอบเราได้เลยอ่าใช่ครับผม โอเคสรุปดีกว่าสรุปนะฮะคืออย่างแรกเลยนะครับลองตีโจทย์ตัวเองให้แตกก่อนว่าเราเน้นสายไหนดูหนังเล่นเกมหรือฟังเพลงนะครับเมื่อคิดออกแล้วนะครับดูอีกทีว่าเราจริงจังกับมันขนาดไหนนะครับถ้าใช้งานทั่วไปคุณไม่จำเป็นต้องซื้อแพงคือถ้าต้องการฟีเจอร์บางอันที่มันอยู่ในรุ่นแพงๆเนี่ยคุณอาจจะต้องลองศึกษาดูดีดูรีวิวประกอบหรือมาทดลองด้วยตัวเองดูก่อนเพื่อ ลองคิดดูว่ามันคุ้มค่ากับเงินที่เราต้องเสียไปหรือเปล่าแต่เราจะขอแนะนําให้มาสัมผัสด้วยตัวเอง<ช>เราจะได้แบบได้ลองได้อะไรด้วยนะ<ช>นร้านเราก็ยินดีต้อนรับทุกคนเสมออ่าก็ <นะ S 1> สิบปากว่าไม่เท่าตายเห็นนะ<ช>ครับเ<ภ>พราะฉะนั้นมาทดลอง,อง,องได้นะครับผมถือว่าวันนี้เราก็มาพูดคุยกันนะครับในหัวข้อที่เป็นแบบว่าเกี่ยวกับการใช้งาน DACM นะครับว่าทํำไมถึงจําเป็นที่จะต้องใช้มันในเมื่อช่องหูฟังของแล็ปท็อป E.C มันก็มีอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองพิจารณาดูนะครับสําหรับคลิปนี้เราก็มาพูดคุยกันประมาณนี้อ่าเนตีมีอะไรเสริมไหมกํลังจะพูดเลยเนี่ยว่าอยากจะบอกว่าตอนที่เราพูดถึงว่า s ซาว d การ์ดที่มีอยู่ในโตคอมเนี่ยผมเห็นภาพซาว d การ์ดที่ผมเคยใช้เลยอ่ะทำไม คือเวลามันเสียงมันคนละเรื่องกันเสียงมันคนละคนละอย่างกันก็จะเป็นในส่วนของอินพุตและเอาพุตใช่ครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยไอ้ตัวซาวการ์ดหูมันจะเป็นมอนิเตอร์ถ้าส่วนใหญ่แล้วก็เป็นในส่วนของแบบว่าการอัดมากกว่าผมเลยชอบฟังหูฟังที่เป็นแบบที่มันเก็บยันเสียงครบมมนจะเป็นต้องมีอะไรเด็ดคือทุกอย่างแฟลทเท่ากันหมดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครก็ตามที่รังเลว่าเฮ้ยแดกแอมจะซื้อหรือไม่ซื้อดีไหมเนี่ยขอแนะนําว่าถ้าอยากจะฟังเพลงจริงๆแล้วแบบว่าอยากจะได้คุณภาพของตัวหูฟังเนี่ย ผมแนะนําว่าควรจะมีเพราะว่าราคามันไม่แพงแต่ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันเห็นได้ชัดอ่าใช่ครับก<ช>็อ,อย่างที่ได้บอกไปนไั่นแหละนะครับเพราะทุกอย่างมันมีผลหมดนะครับครับถ้าคุณจัดการระบบตัวนอสดีนะครับตัวระบบไฟดีนะครับชิปเสียงจูนนิ่งออกมาดีทุกอย่างมันก็ดีแต่ว่าไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเหล่านี้มันมันมนกจะอยู่ในแดกแอมใช่เพราะว่าคอมพิวเตอ,อรออ์เขาก็ไม่รู้ว่าจะไปโฟกัสชิปเสียงทําไมใช่หรืออย่างโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปโฟกัสชิปเสียงไปเพื่ออะไรเพราะว่าแบบ ขาก็จะเน้นกล้องครับเน้นล่ะสปีดความเร็วหน้าจอหน้าจออะไรอย่างนี้การพัดลาโพงนิดหน่อยอ่เหมือนกับโน้ตบุ๊กแล้วก็พีซีเช่นเดียวกันขอให้ได้ยินก็พอแล้ววันนี้เราเราไม่จบแล้วเนี่ยมันคุยได้ทั้งวันนะเรื่องนี้จบไม่ลงมันคุยได้ทั้งวันนะครับผมนะนั่นแหละฮะอย่างที่บอกไปอ่สรุปก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่กําลังมองหาแดกแอมหรือว่าจะเป็น ในส่วนของการใช้งานแบบอื่นๆนะอย่างเช่นพวกสายหูฟังเครื่องเล่นหรือจะเป็นลําโพงบลูทูธเตาบาต่างๆนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านมันคงแกจเจ็ตทุกสาขาหรือทางออนไลน์นะครับเว็บไซต์มันคงแกจเจ็ดคอมแล้วก็ช้อปปีนะครับผมครับผมโอเควันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะที่แวะเข้ามาติดตามรับชมพวกเรานะครับผมกับมตี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ที่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ